นายกรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลมีวิธีทางเดินหลังพรรคถูกยุบขอทุกฝ่ายเคารพการตัดสินของศาลข่าวด่วนวันที่7สิงหาคม2567 17:14 น.นายกรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลมีวิธีทางเดินหลังพรรคถูกยุบขอทุกฝ่ายเคารพการตัดสินของศาลไม่เคยคิดยุบแล้วรัฐบาลทำงานง่ายขึ้นเชื่อการตรวจสอบรัฐบาลจากสภายังเข้มข้นเมื่อเวลา16:15 น.วันที่7สิงหาคม67ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10 ปีว่าได้รับรายงานแล้วส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในการยุบพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายเคารพมติของศาลและเชื่อว่าทางพรรคก้าวไกลมีวิธีการที่จะเดินทางด้านการเมืองต่อไปเมื่อถามถึงมาตรการความปลอดภัยที่จะรองรับอารมณ์สำหรับคนที่เสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายคงเคารพการตัดสินของศาลและฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วส่วนที่มองว่ารัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นหรือไม่หลังพรรคก้าวไกลถูกยุบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้ครับเพราะปัญหาของประชาชนเยอะและไม่มีผลต่อการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากปัญหาไม่ได้หายไปหรือมากขึ้นเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเคยร่วมกันก่อตั้งรัฐบาลแต่วันนี้พรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคจะให้กำลังใจอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลคงจะมีแผนที่จะดำเนินงานตามที่วางไว้และเขาก็คงจะเดินตามแผนที่วางไว้ครับเมื่อถามว่าการตรวจสอบจะเข้มข้นน้อยลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเชื่อว่าการตรวจสอบของเราเข้มข้นอยู่แล้วและมั่นใจในการทำงานของเราว่าเดินไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือองค์กรอิสระบอกว่าไม่ชอบก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมาสว.เข้าชื่อไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีมองอย่างไรในเรื่องนี้นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามสว.ตนไม่มีความเห็นโปรแกรมถ่ายทอดสดลุ้นต่อค่ำนี้เทนนิสพาณิพักเจอจอมเตะซาอุดีอาระเบียรอบ8คนสุดท้ายกีฬาวันที่7สิงหาคม 2567 17:58 น.โปรแกรมถ่ายทอดสดลุ้นต่อค่ำนี้เทนนิสพาณิพักเจอจอมเตะซาอุดีอาระเบียรอบ8คนสุดท้ายเริ่มวันนี้เวลา 19:50 น.สามารถติดตามรับชมได้ที่ PPTV ช่อง36และช่อง7กดเลข35สำหรับการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่7ส.ค.67ไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์เก่าจากโตเกียว2020ลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายพบกับอูไมมาบูโชจากโมร็อกโกโดยยกแรกเป็นเทนนิสที่เตะเข้าลำตัวได้จะแจ้งรวมถึงเตะหัวคู่แข่งได้อีกทำแต้มออกนำก่อนจบยกแรกคะแนนนำ 8-1 พร้อมขึ้นนำ 1-0 ยกต่อมาในยกที่2ยังคงเป็นจอมเตะสาวไทยที่ดูดกว่าก่อนทำแต้มทิ้งห่างออกไป 10-1 พร้อมเอาชนะในยกที่2ไปอีกสรุปผลการแข่งขันเทนนิสพาณิพักเอาชนะอูไมมาบูโชจากโมร็อกโกไป 2-0 ยกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดุนย่าอาลีอาบูตาเลฟจากซาอุดีอาระเบียโดยรอบ8คนสุดท้ายเริ่มวันนี้เวลา 19:50 น.
สามารถติดตามรับชมได้ที่ PPTV ช่อง36และช่อง7กดเลข35ส่วนรอบรองเริ่มเวลา 21:20 นมีโอกาสพบกับเปาลาดาซินวาจากเม็กซิโกหรือเลนาสตอยโควิชจากโครเอเชียและรอบชิงเวลา 2:20 นมีโอกาสพบกับเซเรโซอิเกลเซียสจากสเปนหรือดิเซลเมิร์ฟจากตุรกีรวมทั้งเกาฉิงจากจีนก็มีโอกาสสอดแทรกเทนนิสพานิพักผ่านคู่แข่งโมร็อกโกสบายลิ้วรอบ8คนเทควันโดอลปโปรแกรมแข่งลุ้นพานิพักคว้าเหรียญเทควันโดโอลิมปิกพร้อมช่องถ่ายทอดสดด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองข่าวด่วนวันที่7สิงหาคม2567 15:45 ด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองปมใช้นโยบายหาเสียงเลือกตั้งแก้มาตรา112เมื่อเวลา 9:30 วันที่7สิงหาคม2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 94 วรรค 2 จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ที่ระบุว่าเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งส.ส.พรรคก้าวไกล44คนเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มีนาคม2564และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี2566เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นคดีนี้ประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยคือการเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2หรือไม่คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณากว่า5เดือนนับแต่มีคำสั่งรับคำร้องจากกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่3เมษายน67โดยศาลไม่เปิดการไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลพยายามร้องขอแต่ใช้วิธีรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและศาลได้ให้คู่กรณีพยานหลักฐานเมื่อวันที่9กรกฎาคมก่อนที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่17กรกฎาคม
เห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอให้วินิจฉัยได้จึงสั่งยุติการไต่สวนแล้วให้โอกาสคู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมนั้นต่อมาเวลา15นาฬิกาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยโดยคู่ความไปฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยซึ่งมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะตัวแทนพรรคก้าวไกลเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอ่านเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์อ่านด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบหก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงสามารถรับคำร้องไว้วินิจฉัยคดีและยุบพรรคการเมืองได้ส่วนที่ผู้ร้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องแสดงหลักฐานหักล้างหรือไม่นั้นเห็นว่ารอ.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรคหนึ่งหากกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถยื่นยุบพรรคได้คดีนี้ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําล้มล้างการปกครองตามคำวินิจฉัยที่เศษ3/2567ดังนั้นผู้ร้องสามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ศาลเห็นว่าการนำสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ได้เปรียบทางการเมืองเป็นการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์พฤติการเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ใช้เป็นนโยบายพรรคใช้ประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังคะแนนเสียงมุ่งให้สถาบันเป็นคู่ขัดแย้งซ้อกร่อนบ่อนทำลายหรือทำให้อ่อนแอลงถือเป็นการล้มล้างการปกครองการกระทําของผู้ถูกร้องจึงเข้าลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองด้วยเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องและส.ส.ของพรรคที่ถูกร้องเสนอแก้มาตรา112มีเนื้อหาลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และมีพฤติการรณรงค์ยกเลิกโดยมีส.ส.กรรมการบริหารพรรคเป็นนายประกันผู้ต้องหาจำเลยความผิดมาตรา112อีกทั้งเคยแสดงความเห็นแก้ไขยกเลิกหมู่112ผ่านสื่อออนไลน์มีเจตนามุ่งหมายแยกสถาบันออกจากความเป็นชาติได้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐลดทอนสถาบันมุ่งหมายให้สถาบันเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนถูกโจมตีติเตียนทำร้ายจิตใจของชาวไทยนำไปสู่การล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้ถูกร้องมีการกระทำฝ่าฝืนพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92ศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพรรคโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามมาตรา92อันเป็นเหตุให้พรรคผู้ถูกร้องยุบพรรค